ที่ฝายห้วยนาควายน้อยหมู่ที่9บ้านห้วยแดงตำบลดอนจิกอำเภอพิบูลมังสาหารจังหวัดอุบลราชธานีนายสมมาตรโพธิในอำเภอพิบูลมังสาหารเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการรักป่ารักน้ำเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงประจำปี2566พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการชาวบ้านห้วยแดงผู้นำชุมชนพร้อมด้วยพระเดชพระคุณพระมงคลวชิรกรผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามท่านพระครูพิพิธวรกิจจาธรผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดระฆังโคสิตารามเลขานุการเจ้าคณะเขตบางกอกน้อยท่านพระครูโคสาพิวัตรผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดระฆังโคสิตารามเจ้าอาวาสวัดระฆังญี่ปุ่นเมืองไอกาวะจังหวัดคานางาวะประเทศญี่ปุ่นท่านพระครูสังครักษ์ปัญญาวรปัญญาเมธีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดระฆังโคสิตารามและคณะสงฆ์สืบเนื่องจากประชาชนในหมู่บ้านห้วยแดงร่วมกับกรมชลประทานได้จัดสร้างฝายกั้นน้ำห้วยนาควายน้อยขึ้นโดยพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ให้ความดูแลขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนจิกซึ่งการสร้างฝายดังกล่าวเพื่อช่วยชะลอกระแสน้ำและกักเก็บน้ำสำหรับสร้างความชุ่มชื้นและช่วยทำการเกษตรเพื่อให้สามารถกักเก็บน้ำไว้ใช้ได้ตลอดทั้งปีองค์การบริหารส่วนตำบลดอนจิกจึงได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและป่าไม้ในเขตตำบลดอนจิกโดยตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อมอีกทั้งเป็นการสร้างความสมดุลการใช้พื้นที่ให้เกิดความเหมาะสมจึงได้จัดโครงการรักป่ารักน้ำเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมปรับปรุงแก้ไขอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชนเพิ่มพื้นที่สีเขียวพื้นที่ว่างเปล่าทำให้เกิดความร่มรื่นแก่ชุมชนป้องกันการพังทลายของหน้าดินและเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในช่วงฤดูฝนพร้อมปลูกหญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำและรณรงค์และส่งเสริมให้ส่วนราชการนักเรียนและประชาชนในพื้นที่ได้ทราบถึงวิธีการและขั้นตอนการนำหญ้าแฝกไปใช้ประโยชน์เพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำและปรับปรุงสภาพสิ่งแวดล้อมรู้จักถึงคุณประโยชน์ของหญ้าแฝกเนื่องจากหญ้าแฝกมีประโยชน์ป้องกันการชะล้างพังทลายของดินช่วยฟื้นฟูสภาพแวดล้อมชะลอความเร็วของน้ำช่วยลดการกัดเซาะน้ำซึมลงไปเก็บในดินได้มากขึ้นช่วยกักเก็บตะกอนดินที่ไหลมาจากด้านบนไม่ให้ไปตกตะกอนในแหล่งน้ำซึ่งจะช่วยยึดดินไม่ให้ถูกชะล้างพังทลายได้ง่ายจึงช่วยป้องกันการชะล้างพังทลายของดินช่วยฟื้นฟูดินเสื่อมโทรมและบรรเทาโลกร้อนได้เป็นอย่างดีโดยได้ร่วมการปลูกหญ้าแฝกจำนวน500กล้าตามแนวตลิ่งของสองฝั่งต้นตกนะ